น้ำหวานเดอะเฟสฟาดกลับถึงด็อกเตอร์นัทอดีตสามีกับ2คำถามสุดแซ่บเรื่องยืมเงินน้ำหวานโต้กลับอย่างสุดแซ่บถึงอดีตสามีว่าคนอื่นไฮโซปลอมแต่มีการยืมเงิน5ล้านพร้อมกับทิ้งท้าย2คำถามไว้อย่างสุดแซ่บฟาดกันไปมาอย่างดุเดือดมากๆสำหรับคู่ของอดีตคนเคยรักกันอย่างน้ำหวานเดอะเฟสกับอดีตสามีด็อกเตอร์นัทที่ทั้งคู่เซ็นใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก่อนหน้านี้น้ำหวานได้ตั้งโต๊ะชี้แจงแถลงไขเรื่องราวต่างๆที่หลายคนสงสัยของรักครั้งใหม่และบอกเล่าถึงรักครั้งเก่าที่จบแต่ไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่โดยหลังจากที่น้ำหวานได้พูดออกสื่อไปนั้นทางด้านของอดีตสามีด็อกเตอร์นัทได้โพสต์ฟาดไปอีกครั้งด้วยการบอกว่าต่อไปนี้จะเลือกทำแค่2สิ่งคือพูดความจริงหรือเงียบไปพร้อมกับทิ้งท้ายปมไว้อย่างแซ่บว่าความจริงที่บางคนอยากรู้ซ่อนอยู่ในไอจีเรียกว่าขาเผือกต่างปูเสือรอเลยทีเดียวเหมือนจะมีกระแสออกมาไม่หยุดหย่อนด็อกเตอร์นัทจึงขอนัดสื่ออธิบายให้เข้าใจตรงกันในวันนี้18ธันวาคมเวลาประมาณ15นาฬิกาซึ่งก่อนจะได้ฟังจากปากของด็อกเตอร์นัทนั้นทางด้านน้ำหวานได้โพสต์ IG สตอรี่ฟาดไปหนักๆด้วยประโยคที่ว่า Never trust what you can only seeEven saw look like Tuka อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณแค่เห็นเพราะเกลือยังดูเหมือนน้ำตาลได้เลยนอกจากนี้ยังฝากคำถามอย่างแซ่บไว้เหมือนกันว่าฝากอีกสัก2คำถามนะคะเช็คที่วันวาเลนไทน์จริงหรือเปล่าแล้วที่ออกมาพูดว่าคนอื่นเป็นไฮโซปลอมแล้วตัวเองต้องมายืมเงินเพื่อนหนู5ล้านบาทเพื่อที่จะไปดาวรถซูเปอร์คาร์ด้วยเปล่าคะเพราะที่ผ่านมาก็เงียบและให้เกียรติมาตลอดและถ้าที่บอกว่าแมนพอก็น่าจะจบนะคะอย่าสวิงถ้าจะจบแบบนี้ยินดีมากค่ะด็อกเตอร์นัทอดีตสามีน้ำหวานเดอะเฟสขอโทษที่โพสต์แขวะทิ้งท้ายความจริงซ่อนอยู่ในไอจีน้ำหวานเดอะเฟสแถลงทั้งน้ำตาเปิดความจริงดราม่าชีวิตรักสู่สถานะแฟนไฮโซแชมป์น้ำหวานเดอะเฟสชีวิตแต่งงานไปต่อยังรักด็อกเตอร์นัทเท่าเดิมแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาว่าที่พระเอกน้องออโต้ลูกชายแม่โบแวนด้ายิ่งโตยิ่งหล่อแถมร้องเพลงเพราะมากน้องออโต้ลูกชายของแม่โบแวนด้ายิ่งโตออร่าความหล่อยิ่งมาเต็มจริงๆแถมมีดีกรีเป็นถึงนักร้องนำอีกด้วยแม่โบเตรียมตัวได้เลยเพราะลูกชายหล่อสาวๆเลยอยากต่อคิวเป็นสะใภ้มโนนาจะยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆสำหรับน้องออโต้กันโสพลวัย15ปีลูกชายของแม่โบแวนด้าและพี่ชายต่างบิดาของน้องมะลิภาขวัญสหวงศ์ที่ตอนนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยกำลังค้นหาตัวตนความชอบของตนเองแต่คาดว่าน้องออโต้ได้เจอมุมที่ตนเองชอบและถนัดแล้วกับการเป็นนักดนตรีพ่วงตำแหน่งนักร้องนำของวงดนตรีที่เจ้าตัวได้ร่วมเล่นกับเพื่อนและล่าสุดน้องออโต้สร้างความภาคภูมิใจให้กับแม่โบเป็นอย่างมากในกับการแสดงที่โรงเรียนคุณแม่ถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นลูกชายสุดหล่ออยู่ในโหมดของนักร้องนำร้องเพลงอยู่บนเวทีซึ่งคุณแม่ได้เขียนถึงลูกชายสุดที่รักไว้ว่ามีความสุขกับสิ่งที่รักแม่กับน้องจะเป็นกำลังใจในทุกก้าวของหนูนะครับรักพี่ออโต้นะงานนี้นอกจากคุณแม่จะยิ้มให้ความสามารถของลูกชายแล้วสาวยังแอบยิ้มกรุ้มกริ่มให้กับความหล่อของน้องออโต้ด้วยนะจ๊ะแม่โบจ๋าเตรียมพร้อมต้อนรับสะใภ้มโนกันได้เลยจ้าน้ำหวานควงไฮโซแชมป์ดินเนอร์หรูพร้อมครอบครัวแชร์ภาพเวลาแห่งความสุขน้ำหวานควงไฮโซแชมป์ดินเนอร์หรูพร้อมครอบครัวแชร์ภาพเวลาแห่งความสุขน้ำหวานควงไฮโซแชมป์หลังจากน้ำหวานรักนภัสหรือ
น้ำหวานเดอะเฟซตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตสามีนอกวงการอย่างด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วไปจนเรียบร้อยทุกประเด็นเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาไม่จบง่ายๆน้ำหวานทิ้งบอมสองคำถามชวนให้คิดหลังอดีตสามีเตรียมแถลงข่าวด็อกเตอร์นัดยันไม่มีกิ๊กจบรัก8ปีน้ำหวานรับแต่งไม่มีสินสอดเหตุแม่ฝ่ายหญิงไม่เรียกล่าสุดน้ำหวานกลับมาสดใสอีกครั้งกับความรักที่กำลังไปได้อย่างราบรื่นโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพระหว่างทานข้าวกับไฮโซแชมป์พร้อมครอบครัวระบุแคปชั่นว่า Dinner with Family ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะแชมป์ขีดล่างฟาบริกจนกระทั่งไฮโซแชมป์ตอบคอมเมนต์ใต้ภาพมาว่าคูบีปอมยูกรีโมสเวลคัมคูบีดินเนอร์ครั้งนี้เรียกว่าอบอวลไปด้วยความรักและช่วงเวลาแสนพิเศษได้ถูกบันทึกเป็นความทรงจำไว้ในรูปมดดำคชาภาโพสต์ภาพชวนขนลุกกลางรายการคนดูแห่คอมเมนต์เห็นเหมือนกันหมดมดดำคชาภาโพสต์ภาพปริศนาชวนให้ขนลุกหลังได้เปิดเผยว่าพชรอานนท์เคยพูดถึงเรื่องวิญญาณยังตามอยู่ลั่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทิ้งท้ายคิดว่าสัญญาณเน็ตคงไม่ดีแต่สวนทางชวนพชรอานนท์ไปทำบุญลงศพด้วยกันเป็นการด่วนมดดำคชาภาโพสต์ภาพชวนขนลุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกำลังนั่งเป็นพิธีกรในรายการแฉทางช่อง GMM 25ที่ออกอากาศสดทางช่องหลักและไลฟ์ผ่านทาง Facebook ที่มีแขกรับเชิญคือพชรอานนท์มานั่งพูดคุยในรายการกันอย่างถึงอดีตพระเอกผู้ล่วงลับที่พชรอานนท์เคยปั้นมาแต่ระหว่างนั้นแฟนคลับที่ดูผ่านไลฟ์ทาง Facebook ได้พิมพ์ข้อความมาบอกว่าหน้ามดดำเปลี่ยนไปมีเป็นเงาแทรกอยู่ซึ่งหลังจากเสร็จรายการแล้วมดดำได้โพสต์ภาพปริศนาชวนขนลุกดังกล่าวลงในไอจีพร้อมกับข้อความที่คนดูส่งเข้ามาระหว่างไลฟ์อีกด้วยนอกจากนี้มดดำยังได้เปิดเผยอีกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสัญญาณเน็ตคงไม่ดีพร้อมกับบอกอีกว่าแอดพอยขีดล่างอานนอน65เคยบอกมาตลอดว่าวิญญาณเขายังตามฉันอยู่เราไปหัวเราะใส่นางวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเทคนิคหรืออะไรผิดเมื่อวานแอดพอยขีดล่างอันนอน65มารายการแอดแชร์โชว์แอด GMM 25 Thailand เมื่อย้อนกลับไปเล่าเรื่องนั้นนี้คือภาพที่ออกมาคุณพจน์หยุดเข้าไปทำบุญลงศพด่วนหลายคนแห่ไปดูย้อนหลังกันยกใหญ่เลยทีเดียวพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นภาพขนลุกเหมือนกันอีกด้วยอะไรยังไงเอ่ย